แล้วของฝากอาอีอ่ะเนี่ยปัญหาไม่เอาได้ไหมแต่อาอีชอบกินทุเรียนนะโอ้แล้วทำยังไงดีวะเนี่ยแบบนี้มาเอาทุเรียนปอกแพ็คไม่มีกลิ่นม้วนพลาสติกหลายๆชั้นแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วอ้าวนั่นเครื่องจดอ่ะเอางี้เราก็เขียนว่านี่ไม่ใช่ทุเรียนแค่นี้จบเชียบเชียบพ่องสิเอางี้เราปอกทุเรียนออกใช่ไหมเอาเม็ดออกให้หมดหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นพอดีคำทีนี้เอาใส่ปากกลืนลงกระเพาะแค่นี้เราก็เดินผ่านเกณฑ์ได้สบายแล้วพอเราไปถึงเมืองจีนเราก็ขี้ออกมาแค่นี้ทุเรียนจากเมืองไทยก็ไปอยู่ที่เมืองจีนไอ้จัดนั่นเรียกว่ากินทำเสียงเหมือนเรียนมาไอ้หาเนี่ยหรือเราต้องทิ้งไว้ที่นี่จริงๆฉันไม่คิดเลยเพื่อแกจะเป็นคนแบบนี้สมัยก่อนเราอี้หอบเสื้อผืนหมอนใบโล3เผาจากเมืองจีนทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือมั่นโถอยู่ก้อนเดียวเราอี้แบ่งมั่นโถให้พ่อมึงครึ่งหนึ่งให้กูครึ่งหนึ่งส่วนเราอี้แทะเสาเรือประทังชีวิตแล้วแค่ทุเรียนลูกเดียวเราจะทำเพื่อเราอี้ไม่ได้เลยหรือวะได้มากเราจะทำเพื่อเราอี้มาเล่นอะไรอ่ะไอสัตว์บิ้วไม่ขึ้นเลยถ้าชอบทุเรียนขนาดเนี้ยลอง hey! ทุเรียนอัดเม็ดเดอริโอมันจะไม่เหมือนได้ไงอ่ะ เห็นปะก็ของเขาทำจากทุเรียนหมอนทองแท้ 95% อร่อยเต็มรสชาติทุเรียนจริงอร่อยถึงรสทุเรียนของจริงเดอริโออร่อยเต็มรสทุเรียนเต็มเม็ด